รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันในรูปแบบของการรีวิวสินค้านะครับวันนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับที่ชาร์จแบตแบบโซลาร์เซลล์นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวหรือว่าไปนอกสถานที่หรือว่าตอนนี้ที่ฮิตกันอยู่นะครับก็คือไฟดับนะครับก็คือน้ำท่วมใช่ไหมน้ำท่วมแล้วการไฟฟ้าเขาตัดไฟนะครับเราก็จะไม่สามารถชาร์จมือถือหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าอุปกรณ์ถ่ายรูปอะไรต่างๆขอความช่วยเหลือต่างๆก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไฟฟ้าถูกตัดการชาร์จมือถือก็ไม่มีใช่ไหมครับเราก็เลยมีตัวนี้มาแนะนำคุณผู้ชมนะครับนี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกล้องหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ไฟแบบไม่เยอะนะครับเนี่ยไฟแบบพกพาครับมันคือตัวโซลาร์แผงนะครับก็คือสามารถชาร์จAndroid iPhone ได้นะครับนี่ตามที่เขาระบุมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็ได้ลองใช้แล้วล่ะนะครับก็คือมันจะใช้งานได้ 100% ก็คือตอนที่เราเอาแผงเนี้ยไปไว้ที่แดดจัดนะครับก็คือในที่ร่มนี้ไม่แนะนำนะครับต้องเอาไว้ในที่แดดจัดนะครับก็สามารถชาร์จมือถือได้นะครับคนที่อยู่ในที่ห่างไกลหรือว่าไปท่องเที่ยวหรือว่าไปนาไปสวนไปไร่อะไรต่างๆเนี่ยสามารถพกพาตัวนี้ได้เลยนี่ดึงออกมาจากกล่องนะครับไม่มีคู่มือไม่มีอะไรเลยนะครับนี่มีแต่แปะสติ๊กเกอร์ตัวแทนจำหน่ายในไทยแล้วก็มีกระเป๋านี้มาลายทหารนะครับเราเปิดข้างในดูนะครับนี่ก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์นี่ครับฝังอยู่ในกระเป๋านี่4แผ่นนะแผ่นเล็กๆ4แผ่นวิธีใช้ก็ไม่ยากครับแค่เอาแผงเนี้ยกางออกตรงที่มีแดดแสงแดดนะครับแล้วก็นี่เสียบสายตรงนี้เดี๋ยวจะเสียบให้ดูนะครับเราลองเสียบดูนะครับในขณะที่เราไม่ในขณะที่เราไม่ได้ตากแดดนะครับนี่มีไฟตรงนี้ขึ้นนะแถบสถานะเห็นไฟสีฟ้าไหมครับอันนี้ก็คือมันมีไฟขึ้นนะแต่ว่ามันไม่เต็ม 100% นะอันนี้มันจะไฟไม่แรงถ้าเราเอาออกแดดไฟมันถึงจะแรง 100% นะครับโอเคนะครับมีไฟขึ้นตรงนี้นะนี่มีไฟขึ้นตรงนี้มองเห็นไหมเราถอดออกให้ดูถ้าเราถอดออกแล้วมันจะไม่มีไฟใช่พอเราเสียบปุ๊บมีไฟติดโอเคอันนี้เราทดสอบเบื้องต้นให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเอาไปวางที่แดดของจริงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคไปดูกันเลยครับดูกล่องนะครับดูกล่องนะครับประมาณนี้นะถ้าใครต้องการใช้เดี๋ยวจะแนบลิงก์ซื้อสินค้าแนบลิงก์สินค้าไว้ให้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะด้านข้างประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นลายทหารนะด้านหน้าก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์4แผ่นเล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมโอเคนะครับมาดูแดดมันก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบทำวิธีวางให้แดดได้ 100% นะครับตามที่เราทดลองนะครับให้วางแบบนี้นะตั้งฉากกับดวงอาทิตย์คือให้ดวงอาทิตย์มันส่องออกมาแบบนี้นะตรงแผ่นเลยเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับเห็นอันนี้ไหมครับนี่เราจะเสียบใส่ไอ้ตัวไฟสำหรับไลฟ์สดนะ
็คืออันนี้นะที่เราเอาเสื้อมาบังเพราะว่าเดี๋ยวจะมองไม่เห็นไฟตรงนี้นะว่าไฟมันจะติดไหมนะอันนี้คือทดสอบให้ดูเฉยๆนะอันดับแรกนะก็เอาสายตัวนี้ไปเสียบกับแผงเลยเนี่ยครับอันนี้คือไฟไลท์สดนะครับถ้าไม่เอาเสื้อบังมันจะไม่เห็นแสงไฟเดี๋ยวดูในเสื้อก่อนนะครับนี่เดี๋ยวดูในเสื้อก่อนเดี๋ยวเราเสียบสายเลยตรงนี้ชีพเราเสียบสายแล้วก็มาสังเกตตรงนี้นะครับเราจะเปิดสวิตช์ตรงนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพราะว่าดวงอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะตอนนี้4 โมง 21 นาทีแล้วเนี่ยอันนี้สวิตช์ของไฟไลท์สดนะติดครับเห็นไหมนี่อันนี้คือเสียบจากโซลาร์เซลล์นะครับนี่เสียบจากโซลาร์เซลล์แผ่นพกพานะนี่ที่เอาเสื้อมาไว้เนี่ยเพราะว่าถ้าเอาออกแบบนี้เราจะมองไม่เห็นว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับไฟไลท์สดติดนะเดี๋ยวลองปิดให้ดูนี่อันนี้เอามาทดสอบให้ดูเฉยๆว่ามันมีไฟจริงๆนะครับในขณะที่เราเอาวางกลางแดดนะเพราะฉะนั้นการชาร์จมือถือก็ไม่น่าจะมีปัญหาโอเคเดี๋ยวเราจะชาร์จให้ดูนะครับเดี๋ยวเราถอดตัวนี้ออกก่อนมือถือ Redmi Note 9T นะครับเดี๋ยวเราจะเสียบให้ดูไฟเข้าแล้วในความเป็นจริงเราไม่ควรเอามือถือมาวางที่แดดนะอันนี้เราสาธิตให้ดูเฉยๆเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเสียบจริงหรือเปล่านู่นนี่นั่นอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากแดดนะครับมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันแต่สายมันมาจากนู่นแหละเดี๋ยวลองอีกรอบนึงเห็นไหมครับสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไฟกำลังเข้า49%เลยตัวนี้มันเนื่องจากมันอยู่ในช่วงตอนเย็นแดดมันจะไม่แรงพอนะครับมันก็เลยอาจจะเข้าช้าหน่อยไม่ใช่ว่ามันไม่เข้านะมันเข้าอยู่นะแต่ว่ามันจะเข้าเรื่อยๆนะครับแต่ไฟมันไม่แรงถ้าจะให้แรงก็คือเราต้องเอาชาร์จตอนที่มีแดดจัดได้หมดแล้วก็ตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังชาร์จเข้าอยู่นะครับเมื่อกี้ก็เสียบไฟสำหรับไลฟ์สดให้ดูแล้วโอเคหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ไมค์นะครับเนี่ยกล่องไมค์นะครับกล่องไมค์ซาลาโมนิกเดี๋ยวเราจะชาร์จให้ดูนะครับใครที่ไปท่องเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่น้ำตกภูเขาอะไรพวกนี้มันไม่มีที่ชาร์จแบตใช่ไหมไม่มีไฟฟ้าเราก็เอาตัวนี้ไปกางนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอันนี้นะครับสถานะไฟมันก็จะชาร์จเห็นไหมครับนี่เราก็มีไมค์สำหรับถ่ายทำต่อถ่ายทำรายการหรือถ่ายทำอะไรต่างๆนะครับนี่คือประโยชน์ของแผ่นโซลาร์เซลล์แบบพกพานะครับหรือว่าเราจะชาร์จpower bank ก็ได้นะครับนี่ power bank ก็ชาร์จได้นะครับในขณะที่power bank ตัวเนี้ยเราเอาไปเที่ยวด้วยแหละแล้วมันหมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีไฟฟ้าชาร์จใช่ไหมเราก็ต้องชาร์จไฟเก็บไว้ใน power bank แล้วก็เอาไว้ใช้งานให้มันต่อเนื่องไฟมันก็จะชาร์จแบบนี้ครับสามารถชาร์จเข้าได้เหมือนกันเห็นไฟกระพริบไหมโอเคอันนี้มันไม่ชัดเจนเอาอันนี้ดิ
ันนี้อ้าวมันเป็นสายไทซีไทซีให้ดูอันนี้ก็ได้ครับกล้องเราใช่ไหมแอคชั่นแคมpower bank เราหมดไปเที่ยวไม่มีไฟฟ้าเลยเราก็เอาตัวเนี้ยมาชาร์จตัวเนี้ยเสียบชาร์จปกตินี่แหละเห็นไหมครับเนี่ยไฟก็จะติดอันนี้ก็คือชาร์จได้นะครับชาร์จจนเต็มเลยนะครับอันนี้เราลองมาแล้วนะครับสามารถชาร์จจนเต็มเลยเพราะว่าไฟพวกพวกกล้องเล็กๆเนี่ยมันมีแบตเตอรี่ไฟไม่เยอะนะครับถือว่าเราจะถอดออกมาชาร์จแบบอันนี้ก็คือแบตโดรนนะครับแบตโดรนของเทลโลนะครับแบบนี้นะแล้วก็เสียบใส่ตัวอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบที่เดี๋ยวต่อมาเราต่อมาจากตรงนั้นนะครับเนี่ยต่อพ่วงมาจากแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับเอามาเป็นตัวเสียบอย่างเงี้ยมันจะได้สาธิตง่ายนะครับตรงนั้นมันอยู่ใกล้แสงแล้วมันจะมองไม่ค่อยชัดนี่เราก็มีตัวแบตโดรนนะครับแบตเทลโลสามารถชาร์จได้เลยเนี่ยนะครับเห็นไหมไฟขึ้นสีแดงๆนี่คือชาร์จได้แบตโดรนเทลโลก็ชาร์จได้ขอให้มี USB มาพ่วงต่อนะครับเราก็สามารถมาอยู่ในที่ร่มที่อุปกรณ์เราจะไม่เสียหายจากความร้อนนะครับเราก็มาชาร์จในที่ร่มแล้วก็เอาอันตัวนั้นไปวางที่แดดนะครับเห็นไหมแบตโดรนเทลโลหรือจะเป็นอะแดปเตอร์อื่นๆเราจะถอดออกจากกล้องนะครับแบตเนี่ยเราถอดออกจากกล้องมาอย่างนี้แล้วก็เอามาชาร์จในขณะที่ในกล้องเราก็ถ่ายไปส่วนตัวนี้เราก็เอาออกมาชาร์จแบตนะครับนี่เราก็เสียบชาร์จแบตตามปกติถ้ามีไฟขึ้นตรงนี้ก็คือเราชาร์จแบบเนื่องจากก้อนนี้มันเต็มแล้วนะครับนี่ไฟมันก็เลยไฟสีแดงด้านหน้าก็ไม่ขึ้นแต่ว่าไฟสถานะแท่นชาร์จมันปกตินะครับพร้อมที่จะปล่อยไฟให้แบตนี่ครับอันนี้เราก็ลองมาแล้วนะครับแบตเต็มก้อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังสรุปว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสรุปนะครับข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือมันพกพาง่ายนะครับเพราะว่ามันพับเก็บได้แบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็มันมีซิปล็อกไว้แบบนี้นะครับเห็นไหมเท่ากับกระเป๋าตังค์เท่ากับกระเป๋าตังค์ขนาดใหญ่ใบหนึ่งเนี่ยมือถือเทียบกับมือถือนะครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีของมันนะครับพกพาง่ายสะดวกแล้วก็สามารถใช้งานเวลาไฟดับนะครับไฟดับน้ำท่วมการไฟฟ้าตัดไฟอย่างเงี้ยสามารถเอาตัวเนี้ยไปกลางออกแดดแล้วก็ชาร์จมือถือแล้วก็เรียกขอความช่วยเหลือได้นะครับสำหรับคนที่น้ำท่วมแล้วก็ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีการสื่อสารใดๆก็สามารถนำไปใช้ได้อันนี้ข้อเสียตัวนี้ก็คือเราต้องเอาไปกลางแดดนะครับไฟถึงจะเข้า 100% นะถ้าอยู่ในที่ร่ม
มันชาร์จได้แต่ว่ามันจะใช้เวลานานนะครับก็หมายถึงว่ามันมีถนนอยู่4เลนนะครับถ้าเราอยู่ในที่ร่มมันก็อาจจะมีแค่เลนเดียวอย่างเงี้ยมีเลนเดียวแล้วไฟมันก็เข้าน้อยนะครับก็เหมือนหมายถึงว่ามีถนน4เลนแต่ปิดไป3ช่องทางแล้วก็รถวิ่งเท่าเดิมนะครับมันก็จะวิ่งได้น้อยได้ช้าก็เหมือนกันกับเราเอาไปกลางแดด4แผงก็เท่ากับถนน4เลนเปิดโล่งเลยรถวิ่งเร็วขึ้นได้จำนวนผ่านถนนนั้นเร็วขึ้นนะครับถึงจุดหมายเร็วขึ้นก็เหมือนกันกับตัวเนี้ยถ้าเรากางสี่แผงไปในแดดที่มีแดดนะครับไฟก็จะวิ่ง 100% นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนข้อเสียก็บอกไปแล้วนะครับสรุปว่ามีพกติดไว้ไม่เสียหายครับมีแต่เรื่องดีแน่นอนนะครับสำหรับใครต้องการหรือว่าอยากได้ก็สามารถคลิกสั่งที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครสงสัยหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถดูในลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสามารถดูรายละเอียดก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่รุ่นนี้หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นใกล้เคียงก็ดูในลิงก์ได้นะครับก็จะวางเปรียบเทียบไว้ให้นะครับสามารถตัดสินใจเองนะครับอันนี้เราไม่ได้ขายเองนะครับแต่เรารีวิวเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับรู้ก่อนที่จะซื้อนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงใช้ประโยชน์ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย